มุ่งทะลุวังนักกิจกรรมทางการเมืองเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่เธอประท้วงอดอาหารมานานกว่า110วันเธอเป็นใครและทำไมถึงทำแบบนั้นอดอาหารไปเพื่ออะไรวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามเล่าให้ฟังค่ะมุ่งทะลุวังเธออายุ28ปีค่ะเติบโตมาในครอบครัวผู้พิพากษาเธอเนี่ยถือว่าเป็นเด็กเรียนดีนะคะเด็กเก่งค่ะสามารถหาเงินตั้งแต่ยังเรียนอยู่โดยการเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่เส้นทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยค่ะเธอเริ่มต้นมาตั้งแต่การชุมนุมกปปส.ก่อนที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงและเธอรู้สึกผิดต่อคนเสื้อแดงค่ะกระทั่งในช่วงปี2563ค่ะเธอก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะโดยเริ่มต้นเรียกร้องสิทธิในการไว้ทรงผมของนักเรียนค่ะและก็เข้ามาสู่การร่วมชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวค่ะก่อนจะมาเป็นแกนนำกลุ่มทะลุวังโดยคนจะจดจำบุ้งทะลุวังได้ในบทบาทของการช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิการเข้าเรียนของน้องหยกค่ะซึ่งเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของบุ้งค่ะโดยบุ้งเนี่ยอาสาเป็นผู้ปกครองให้ค่ะจากนั้นก็พากันทำกิจกรรมการเมืองเรื่อยมาค่ะซึ่งตอนนี้หยกเองก็ประกาศยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปแล้วนะคะบุ้งเนี่ยเข้าเรือนจำถูกคุมขังเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะมีคำสั่งถอนประกันตัวในคดี112รวมทั้งมีคำสั่งให้จำคุกในคดีละเมิดอำนาจศาลด้วยซึ่งบุ้งเองก็ตัดสินใจไม่ยื่นประกันตัวค่ะและถูกส่งตัวเข้าทัณฑสถานหญิงกลางในเย็นวันนั้นเลยค่ะและเธอก็ได้ประกาศอดน้ำอดอาหารตั้งแต่เย็นวันที่27มกราคมค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและต้องไม่มีใครถูกจำคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกจนกระทั่งวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะเธอถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเธอมีภาวะตับอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบร่างกายอ่อนแรงจนเดินไม่ไหวบางครั้งที่เธอมีอาการรุนแรงค่ะก็จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากนั้นเธอก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกระหว่างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่อยมาค่ะทนายความของเธอเนี่ยค่ะได้เข้าพบเธอเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าร่างกายของเธอเนี่ยมีการสู้ผอมน้ำหนักตัวลดลงไปถึง10กิโลกระทั่งเช้าวันนี้ค่ะวันที่14พฤษภาคมเธอหมดสติค่ะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจเธอขึ้นมาค่ะก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่งและแพทย์ก็ช่วยกันยื้อชีวิตค่ะจนเวลา 11:22 นบุ้งก็ได้จากไปอย่างสงบค่ะซึ่งบุ้งเนี่ยได้เขียนพินัยกรรมไว้นะคะระบุว่าทรัพย์สินที่เป็นเงินสดในบัญชีธนาคารทุกบัญชีค่ะรวมไปถึงนาฬิกาข้อมือและต่างหูรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะคะที่เป็นน้องแมวเนี่ยยกให้หยกเป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียวค่ะและเธอก็ยังได้แสดงเจตจำนงในการบริจาคร่างกายด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบุ้งด้วยค่ะแต่ว่านอกจากบุ้งแล้วนะคะก็ยังมีตะวันและก็แฟงนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงถูกคุมขังค่ะและยังคงทำการประท้วงอดน้ำและอาหารอยู่ซึ่งอาการแต่ละคนนะคะก็ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วงค่ะและทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ